ขาเป็นนางเอกที่ไปเที่ยวที่ไหนต้องมีกาดคุมตลอดนะเฮ้ยประมาณพันกว่าคนฮะมากกว่าคนในร้านอีกกาดไปพันกว่าคนหยอกหยอกต้องมีกาดไปคุมเลยโอ้ยไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วแบบถ้ากรุงเทพก็ปกติเวลาเที่ยวก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเวลาไปที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะคนที่เชียงใหม่เขาเหมือนอาจจะพอเจอดาราแล้วเขาดีใจก็เลยอาจจะเข้ามาหาเราได้อะไรเงี้ยอ๋อแบบอาจจะลุ้มอาจจะต้องมีเราอาจจะไม่มีความส่วนตัวอาจจะต้องมีคนแบบมาคอยดูไว้หน่อยว่าแบบเอ้ยคนนี้ค่อยๆทยอยเข้ามานะอย่าลุ้มเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเวลาไปเที่ยวเชียงใหม่เราเที่ยวที่ไหนครับท่าช้างทำไมถึงชอบไปท่าช้างจริงๆก็ไปหลายที่ค่ะแต่ว่าเพื่อนชอบไปท่าช้างก็เลยแบบไปแล้วก็วันนั้นก็มีกาดด้วยแล้วหนูก็แบบว่ากะว่าเออเราต้องการความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกาดใช่มั้ยคะแต่ว่าพอเริ่มสนุกแล้วเราก็ปีนขึ้นไปบนเวทีเราปีนเองแล้วกาดก็บอกว่าน้องมุกครับไม่ได้นะคะมิวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขึ้นได้แล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วกาดก็แบบปวดแต่มันจะมีไอแอลกอฮอล์ที่มันทำให้เราเมามากเว้ยถ้าช้างอ่ะแสงสว่างใช่กินทีมืดตึ๊บไม่เห็นมีแสงสว่างเลยเราก็กินมาเราก็ลองว่าลองเหมือนกันค่ะแต่บางคนไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรพี่นี้ไม่เป็นนี่เก่งใช่ไหมถ้าช้างจ้างงานตั้มซานิทีว่ะใครที่ดูนะขอดิแสงสว่างขอดิเอาให้ลงดิอ่ะมึงมาเลยจ้ะเอาไม่ต้องเอารูปถ่ายรูปไปโปรโมทนะเอาคลิปเนี้ยไปโปรโมทหน้าร้านเลยว่าแสงสว่างทำอะไรกูไม่ได้นี่คำนี้เอาไหมอย่าให้เสียชื่อเหมือนจ๊ะนะเออไม่มีไอ้ขายวบอ่ะไม่มีแล้วของเราเป็นไงหงายตื่นจำลองเหตุการณ์ได้ไหมตอนที่เราความสนุกที่ท่าช้างเราวันนั้นน่ะเขาเปิดเพลงเราเขาเปิดเพลงเราข้างบนเอ้ายังไงล่ะเออเขาเชิญแล้วว่าเขาเชิญมันไม่ได้ด้วยใช่เราก็ต้องโชว์ตัวแล้วว่าต้องโชว์ตัวแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปร้องแล้วก็มาติดลมแล้วก็สุดแล้วก็สนุกดีค่ะแต่ว่าตอนแรกก็คือกาดก็ช่วยดูแลความแบบความเป็นส่วนตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราขึ้นเวทีเพลงสุดท้ายเสร็จปุ๊บเราจะลงเราก็บอกว่าเจอกันที่โต๊ะได้นะคะโต๊ะอยู่ตรงนี้กาดเขาถามไหมว่าคุณมุกครับเอาผมมาทำอะไรครับเนี่ยถามว่าเอาคุณมาทำเพื่ออะไรสุดท้ายพอสนุกมันก็เต็มที่ไงแบบว่าทุกคนเข้ามาได้เลยแฮปปี้แหละใช่ก็แบบก็น่ารักแต่เวลาเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะทำไมครับเพราะว่าเขาเป็นนางเอกที่ไม่ชอบอาบน้ำไม่ชอบอาบน้ำจริงเหรอไม่จริงขนาดนั้นมันก็มีบางวันที่เราไม่อาบบ้างอะไรเงี้ยมันจะเป็นวันไหนที่เราตัดสินใจว่าเอ๊ะวันนี้มันไม่ควรจะอาบน้ำหรือวันนี้ควรจะอาบน้ำวางหนาวหนาวแล้วมีเหรอประเทศไทยไม่มีหนาวหนูอาจจะแบบตอนทุกคนพูดกันเพราะว่าหนูเคยพูดในรายการนึงว่าหนูไปต่างประเทศแล้วหนูไม่ค่อยอาบน้ำเพราะต่างประเทศพี่นี่เข้าใจได้เพราะมันหนาวแต่ไทยเนี่ยอาบไหมบางทีตอนเช้าไม่ค่อยบางทีเรากลับจากทำงานใช่ไหมตีสองเราอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วหกโมงเราไปอีกแล้วอ่ะใช่ก็จะไม่อาบให้ร่างกายมันตื่นมันเฟรชเลยเหรอไม่ต้องแล้วล้างหน้าแปรงฟันแล้วไปเลยอย่าบอกนะว่าแต่ว่าเมื่อเช้าอาบเมื่อเช้าหนูก็อาบโอเคสบายใจ สบายใจแล้วบางครั้งไงบางงั้นบอกให้หนูสบายใจเลยว่าเมื่อเช้าพี่ไม่ได้อาบดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี